มาต่อตู้นี้นะครับตู้นี้นะครับจะแบ่งเป็น2ชั้นก็คือชั้นบนกับชั้นล่างคือชั้นบนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับของประเทศไทยผลิตเองอย่างของลุงสมโภชที่เขาทำขึ้นมาครับครับผมในตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุลตร้าแมนมิเลเนียมแล้วก็ด้านบนจะเป็นมดแดงฟิชโชเนี่ยครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นซอฟจัมโบ้เอแต่ว่าซอฟจัมโบ้เอยังขาดอยู่ยังขาดตัวพระเอกคือตัวอื่นมีหมดเลยครับตัวสกอลาตัวอะไรมีทุกตัวยังเป็นพระเอกแล้วก็ด้านล่างเนี่ยครับก็จะเป็นฮีโร่ที่นอกเหนือจากลายหลักที่เป็นอุลตร้าแมนในมดแดงขบวนการเนี่ยครับก็จะเป็นได้เป็นบริษัทอื่นชื่ออะไรนะครับไอทีแกนเซเซอร์ครับที่เป็น12ราศีใช่ใช่ครับด้านล่างก็จะเป็นแบบพวกเหมือนกับฮีโร่ที่ผมชอบสมัยเด็กครับกิดแมนไกเฟิร์ดกาโร่เนี่ยครับกาโร่ที่นอกเหนือจากลาย SIC ที่เป็นลายหลักอ๋อไอลายหัวโตนี่ใช่ใช่ครับอย่างกาโร่ SD อ่ะครับก็จะมีกาโร่เวอร์ชั่นแอปเปิ้ลใช่ใช่อันนี้ไม่เคยเห็นดูไม่ค่อยโหดเมืองไทยไม่ค่อยเอามาขายอ่ะครับส่วนใหญ่ที่เห็นจริงๆมันมีแบบเป็นกล่องรวมกับกล่องแยกคือสิ่งที่ต่างกันแน่คือกล่องรวมเนี่ยจะมีตัวบอสที่เป็นผู้หญิงเข้ามาแต่ว่ากล่องแยกเนี่ยครับจะตัวที่ต่างกันจะมีกาโร่กับเซโร่ถ้าเป็นกล่องรวมเนี่ยตัวกาโร่จะเป็นทองมันส่วนเซโร่เนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำที่ออกสีมันๆเหมือนกันใช่ใช่ครับคนละเฉดสีรวมมันเหมือนโครเมียมนี่ตัวนี้คุ้นเคยตัวนี้ก็เป็นตู้สีขาวจะเรียงตั้งแต่พวกขบวนการที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นอุลตร้าแมนแล้วก็ไรเดอร์เพราะว่าไรเดอร์เนี่ยจะเยอะหน่อยจะมีทั้งตัวหลักตัวเสริมสปาร์ลาดมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นพวกอุลตร้าแมนกับเซนไตเนี่ยเซนไตเขาจะขายน้อยๆเพื่อบางซีรีส์ก็จะขายแค่ตัวสีแดงตัวเดียวยกเว้นจูเลนเจอร์ครับที่ว่ามาครบทุกสีมีของโฮเลนเจอร์มาด้วยเห็นมี SRC หุ่นยนต์ด้วยใช่ใช่ครับไม่ครบนะครับรู้สึกขาดของชินเคนเจอร์ไปอันหนึ่งตอนแรกก็ไม่ตั้งใจเก็บแต่พอมันออกมาจนถึงตัวไบจูจินนะครับเลยต้องเรียกเพื่อนมาช่วยแล้ว อีกครั้งนะครับว่ากล่องตาเนี่ยไม่มีเลยมียุทลงถังขยะใครที่อยากแบบไม่มีกล่องตานะก็มารอดาวอยู่หน้าบ้านนะตอนนี้ซาเล้งน่าจะต้องแย่งกับซาเล้งครับอันนี้เท่าที่ดูแล้วมันยังไม่ค่อยมีกล่อง iPhone ใช่ไหมฮะมีครับมี2ตัวมี2ตัวครับมีอีบุกิกับEternal คือที่ดูเนี่ยคือมันยังไม่ได้แก่เลยนะอ๋อใช่ใช่ครับพอดีตัวนั้นเพิ่งได้มาเมื่อเร็วๆนี้แล้วยังไม่มีเวลาก็เลยวางไม่ไว้ก่อนแล้ว มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับคือว่าแต่ก่อนจะมีเวลาว่างเยอะมานั่งจัดมานั่งอะไรเดี๋ยวนี้พอทำงานเหนื่อยปุ๊บไม่อยากจัดแล้ว ได้มาปุ๊บก็เก็บเสียบแม่งเข้าไปตามช่องที่มันว่าง คือคุณพีทไม่ได้แบบว่ารีบอะไม่ได้รีบเก็บอะเพราะอย่างเอ็กเซดเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวเอ็กเซดใช่ครับพวกตัวหลักอะครับจะเน้นโชวามากกว่าเหมือนเฮเซจะแบบตกๆไปเฮเซจะเก็บแบบพวกเสริมมากกว่าครับจริงๆลายหลักก็ยังมีแค่ซอฟกับตัวพวกดีเอ็กแค่นั้นเท่าที่ดูแล้วเนี่ยซอฟเนี่ยรู้สึกว่ามีความทุ่มเทมากครับใช่มันถูกด้วยครับมันถูกกว่าครับอันนี้ต่อเลยครับอันนี้อีกตัวหนึ่งตัวถัดมาก็คล้ายๆแบบด้านหลังที่ดูไปก่อนหน้านี้ครับก็คือจะเป็นของที่จิปาถะแบ่งเป็นชั้นหน่อยก็คืออันแรกนะครับจะเป็นพวกอาร์ตเวิร์กมอนสเตอร์ก็คือจะมีที่ทำออกมาอาร์ตเวิร์กมอนสเตอร์ก็จะเป็นพวกซีรีส์ไฟซีรีส์เบสอย่างเงี้ยครับพวกออฟเฟนล็อกเนี่ยจะค่อนข้างสวยทุกตัวเลยแล้วลายอื่นไม่ได้ทำครับมาชั้นที่2กับชั้นที่3ครับก็จะเป็นซอฟต์ไฟเซตชั้นที่2จะเป็นซอฟต์แบบ5ตัวต่อคือ1ขบวนการต่อ1กล่องที่เป็นขบวนการครับก็คือตั้งแต่จริงๆมันถูกผลิตมาตั้งแต่ขบวนการแรกๆแล้วพวกเรนเจอร์เจพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้เก่าสุดสำหรับผมก็ได้เป็นเชนแมนครับชั้น3ก็จะเหมือนกันก็จะเป็นแบบ5นิ้วเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไอ้มดแดงกับอุลตร้าแมนละอย่างที่เก่าหน่อยก็จะเป็นซุปเปอร์วันกับแบ็คเก่าที่เนี่ยครับเหมือนแล้วก็มันจะเป็นแบบซอฟเกาหลีสไตล์นะมีพันคอมาผูกเองคือไม่ทำแบบสีอะไรเลยนะแค่แบบเอาผ้าจริงมาผูกมันเป็นสายฟินนะครับมาผูกและไอ้ด้านล่างก็จะเป็นชั้นแรกนะครับของด้านล่างก็จะเป็นเหมือนกับซอฟSD กล่องนะครับ SD กล่องสมัยก่อนที่เป็นตัวเล็กๆข้างล่างนี่ก็ Genesis จิปาถะเหมือนกันครับก็คือแบบมั่วๆเลยเพราะว่าไม่มีที่ไว้มี SOC มีชุดผ้าอย่างเงี้ยครับนี่แสดงว่าต้องชอบ Power Ranger มากใช่ไหมคือชอบไดจูจินครับไดจูจินแล้วออกซีซ่ามาแล้วมันก็ดันออกไดจูจินสีดำมาอีกก็จะมุกมาตัวสุดท้ายนะครับผมห้องครับตัวสุดท้ายของห้องนี้เรียกว่า
แฟนหัวมดนะฮะคือหัวมดก็จะเห็นชัดๆเลยตรงกลางระดับสายตาก็คือจะเรียงตามชุดอะครับเราจะไม่ได้เรียงแบบว่าอ๋อเรียงแบบว่าวอลลุ่ม1วอลลุ่ม2ใช่ๆครับเพราะว่าวอลลุ่ม1ก็จะมีหัวลับหัวนึงสมัยก่อนเนี่ยครับหัวลับหัวนึงก็แพงชิบหาย 2,000 3,000 ว่าหัวเดียวแม่ง 2,000 3,000 คืออย่างด้านบนก็จะเป็นอุลตร้าแมนกับขบวนการ54ครับแล้วก็จะมีเกียร์บันกับกาโลนิดนึงแต่ว่าชั้นบนสุดอะครับก็จะเป็นแบบว่าหัวลิมิเต็ดแล้วก็แบบเป็นหัวที่สเกลใหญ่ขึ้นมานิดนึงเก็บเฉพาะหัวที่ชอบฟันเพสโต้ด้วยใช่ๆครับแล้วหัวมดนี่ครบไหมครับคือขาดแค่หัวลับประมาณ4หัวครับของฐานกลมครับก็คือจะมีคูกาตาดำมีดาร์คคาบุโตแล้วก็มีตัวเดนโอที่เป็น4จุดรวมไปถึงรุ่นใหม่ด้วยนะฮะใช่ครับรุ่นใหม่ก็คือฐานมันจะเป็นสี่เหลี่ยมครับรุ่นใหม่นี่ก็คือครบเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับจนถึงตอนนี้ครับสำหรับห้องนี้ก็อิ่มอ่ะมีห้องอื่นอีกเหรอยังมีจริงเหรอนี่แค่ของเล่นโอ้ไม่ทำกันบ้าเลยเราไม่ทำกันบ้าเลยไม่ทำกันบ้าเลยห้องไหนฮะอยู่ตรงไหนฮะเมื่อกี้ตอนขึ้นมาเห็นป่ะมีประตูอุลตร้าแมนประตูไอ้มาแดงโอ้เนี่ยเราบุกอุลตร้าแมนอยู่เราบุกอุลตร้ามันอยู่เราจะกำลังจะไปอีกห้องนึงคือคาเบิลเลยจ้ะโอเคฮะงั้นเดี๋ยวต้องรุยนะมาครับมาดูนะครับผมครับนี่ครับเราก็กำลังจะเข้าไปสู่ห้องหนึ่งนะครับผมมดแดงห้องบานนี้คุณต้าแมนนะนี่นี่มันแดงถ้ามีห้องหนึ่งจะเป็นเส้นใต้ห้องนี้จะเป็นห้องอะไรครับห้องน้ำครับเดี๋ยวเชิญข้างในเลยครับหูยนาฬิกาดูทำไมนั้นไม่น่าเกี่ยวทีวีไม่เกี่ยวอะไรไม่ใช่เรามาเริ่มตรงนี้กันก่อนใช่ไหมครับก็คือเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่มีของเล่นใช่จะเป็นของสะสมอีกแบบนึงใช่ครับตรงนี้ก็จะถูกให้เป็นห้องที่เก็บเฉพาะหนังสือวิดีโอเครื่องเล่นแบบว่าให้เป็นอีกฟิลนึงที่เรามาพักผ่อนเราไม่ต้องแบบว่าไปยุ่งอะไรกับของเล่นละห้องนี้นี่เหมือนแบบห้องเก็บสื่อใช่ใช่ครับเป็นสื่ออะไรก็ว่าไปนี่หนังสือญี่ปุ่นเพียบเลยอ่ะใช่ครับตรงนี้จริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่พวกหนังสือญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะแบ่งโซนว่าจริงๆผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนสำนักพิมพ์แต่ละสำนักครับเราก็คือแยกไปเพราะอย่างสำนักพิมพ์เนี้ยมันก็จะเป็นแบบตามเลขเรียงตามเลขไปหรืออย่างไรพวกนี้มันจะเป็นแบบพวกปกแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวแบบเล่มเล็กแล้วเราซื้อมานี่เรารู้เนื้อหาแล้วหรือว่าเรามาดูรูปดูภาพอย่างเดียวครับเนื้อหาเราไม่ต้องสนใจมันอันนี้เริ่มต้นนี่คุณแม่ซื้อให้อีกหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับต้องมือให้พ่อกับแม่ครับส่วนด้านล่างอะครับก็จะเป็นพวกหนังสือมันเป็นเขาเรียกว่าเทเลบีแมกกาซีนนะครับคิดว่ามันจะออกเป็นรายเดือนครับแล้วก็ตรงนี้นิดนึงมันจะเป็นแบบพวกของแถมจากเทเลบีอะครับที่เป็นแบบพวกอาร์ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่ถูกแยกไว้จริงเทเลบีมันถูกทำออกมาตั้งแต่นานแล้วครับตั้งแต่ปีแบบปีแรกๆพวกไรเดอร์หนึ่งไรเดอร์สองสมัยก่อนนะครับที่ถูกทำออกมาจนล่าสุดมันยังมีออกมาอีกแต่เขาจะแบ่งว่าเป็นเทเลบีแมกกาซีนเทเลบีคุงอันนี้ผมเน้นแต่พวกเทเลบีแมกกาซีนแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นคุงมันจะเยอะไปอันนี้ก็จะเป็นโซนของพวกหนังสือภาษาไทยอะครับภาษาไทยปนกับภาษาญี่ปุ่นบ้างเพราะส่วนใหญ่หนังสือไทยมันจะสำนักพิมพ์ก็จะออกมานิดๆหน่อยๆอะครับนี่คือคัมภีร์นะไอของ Max EX เนี่ยโอ้ย Max EX นี่แบบใช่ครับใช่ซึ่งไม่รู้คือเดี๋ยวนี้พวกหนังสือมันไม่ค่อยภาษาไทยไม่ค่อยออกมาละเหมือนกับว่ารายได้ไม่ดีไม่รู้จะเจ๊งไปพร้อมกับพวก DVD หรือเปล่าก็เป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้ครับแล้วนี่มีเห็นรูปมีลายเซ็นด้วยใช่ครับลายเซ็นอันนี้มันจะมาพร้อมกับตัวลายเซ็นหลักอะครับมาด้วยอันนี้คือเซ็นตามตัวคนแสดงเลยใช่ใช่ครับเป็นตัวคนแสดงเลยครับเพราะไอ้พวกกรอบลายเซ็นคนอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเอาไปใส่กรอบเองไม่ใช่นะมันเป็นใช่ครับมันมาใช่ครับมันมาพร้อมกรอบอยู่แล้วครับผมลายตัวก็คือตั้งแต่V2 V3 แต่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้ครับมีพวกแบ็คมีอะไรอีกเห็นบอกว่าจริงๆอย่างคนแสดงเป็นโจชิงเสียชีวิตไปก็ราคาก็ขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับรู้จำไว้นะครับจำไว้นะครับทุกคนพอใครตายราคาของจะขึ้นนะฮะท่านเราต้องรีบเก็บก่อนที่เขาจะตายใช่ครับเพราะฉะนั้นใครมีผลงานของผมนะฮะก่อนผมจะตายมอแดนล็อกนะครับมอแดนล็อกนะฮะก่อนผมตายตอนนี้รวมเลยใช่ครับตรงนี้มันจะเป็นพวกไอ้มดแดงใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นอุลตร้าแมนเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับ300ชิ้นแล้วนักแสดงก็มาไล่เซ็นใช่ใช่ครับก็คือเซ็นเองด้วยมือทุกชิ้นเซ็นกันจนแบบมือเปื่อยครับ
เดอร์สปิริตนี่เก็บทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นเลยนะที่เห็นในตู้ใช่คือสปิริตที่มันเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นมันมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันลิมิเต็ดเวอร์ชันลิมิเต็ดเนี่ยจะมีคัลเลอร์เวอร์ชันที่มันจะมีพวกอ๋อมีหน้าสีใช่ใช่มาแต่แล้วถ้าเป็นหน้าแล้วด้านหลังของหนังสือครับจะมีประมาณ 4-5 แผ่นที่เป็นบทสัมภาษณ์ของแต่ละคนเหมือนไปถ่ายสถานที่ที่เคยถ่ายทำสัมภาษณ์คนเขียนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับเป็นบทสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งเราอ่านไม่ออก อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็น DVD ครับด้านบนจะเป็น DVD พวกต้นแมนครับอ๋อนี่กล่อง DVD เหมือนกันใช่ครับด้านบนจะเป็นต้อมแมนกับพวกกาโลอะไรอย่างเงี้ยครับอีกกาโลแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเซนไตขบวนการนี่ของโรสนะฮะใช่มีก็ทั้งวิดีโอสแควร์ภูมิใจเสนอชั้นที่ฝั่งชั้นที่4ครับจะเป็นวิดีโอเพราะนี่คือการโชว์ให้ผู้ใหญ่ใจดีนะฮะว่ามันมีนักสะสมที่เก่งจริงๆสนับสนุนทำออกมาใหม่ก็ได้ครับหรือว่าจะแจกฟรีก็ได้ครับถ้ายังอยู่ในสต็อกอยู่ถ้าไม่โดนน้ำท่วมปี54ครับโอ้โหวิดีโอนี่แบบว่าแต่วิดีโอมันจะคลาสสิกนะครับเครื่องน่าจะหลายคนน่าจะโดนปวกกัดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเทปขาดไปหมดแล้วอย่างของผมมันก็จริงๆถ้าเก็บไว้นานนะครับมันจะมีลากขึ้นตรงตัวเทปอะซึ่งหลายคนน่าจะเป็นอยู่เหมือนของผมก็เป็นเหมือนกันมีเก่าๆนี้หมดเลยใช่ครับคือด้านอันนี้จะเป็นพวกไอ้มดแดงพวกนั้นเลยนี่มียันเกียร์บันเลยนี่นี่มีเกียร์บันด้วยนะนี่มีเมทันเดอร์ด้วยอุ้ยมียันเมกาโลแมนเลยอ่ะพวกนี้มันก็ไม่ได้ถูกทำซ้ำนะครับพวกเมกาโลแมนพวกเกียร์บันอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับมันเป็นยุค90ด้วยครับที่แบบว่าโตมาก็จะซึมซับกับกิจแมนเมกาโลแมนอะไรพวกนี้เพราะเราดูวิดีโอแต่พอเด็กสมัยเนี้ยเขาจะไม่รู้จักอะแม่งตัวอะไรวะเมกาโลแมนตัวหัวแม่งเป็นไฟผมก็ยาวตัวอะไรวะคือเขาจะไม่ยินนะครับเหมือนตอนนี้ผมกลับไปดูผมก็หลับเคยคิดว่าดูคาเรนเจอร์ดูเมกาเรนเจอร์อะไรเงี้ยแม่งสนุกมากเลยคาเรนเจอร์มันแบบมันตลกอะเราแบบเฮ้ยเราชอบมากเราติดตามดูทุกอาทิตย์เลยนะต่อยภาคมันนั่งคิดเหมือนกันว่าตอนเด็กๆกูดูไปได้ไงวะสนุกทุกตอนเลยนะพอโตมาดูทำไมแม่งเฉยๆวะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือญี่ปุ่นเหมือนกันครับก็คือมีคนหนังสือเหรอเนี่ยอันนั้นพวกนี้เป็นพวกแฟ้มอะครับพวกแฟ้มเก็บจะมีพวกแบบหนังสืออะไรเนี่ยอะไรมันเป็นแบบเยอะเรียงกันเป็นตัวก็ได้นะครับมันจะคล้ายๆสารานุกรมใช่ครับมันเป็นแบบพวกไฟล์อย่างเงี้ยครับเล่มโอ้ยเล่มนึงมันก็ผลิตมาแบบเยอะมากคือซีรีส์นึงมันก็ผลิตมา100กว่าเล่มอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นเอกกระดาษมาใส่ในแฟ้มของเขาอะครับ oh. เป็นแบบแล้วแฟ้มหนึ่งมันเก็บได้ไม่หมดละคนก็จะต้องคือถ้าคนแกะออกมาจากหนังสือเนี่ย จะต้องซื้อแฟ้มมาเยอะบางทีถ้าร้อยกว่าเล่มเนี่ยครับถ้าเก็บในแฟ้มจะต้องซื้อแฟ้มประมาณ15-16แฟ้ม เพื่อที่จะเอาเอกสารในตัวไฟล์ทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในตัวแฟ้ม แล้วเขาจะมีแบบเรียงเนื้อหาครับว่าอันนี้เป็นแบบบุคคลเป็นชื่อตอนเป็นนักแสดงประกอบเป็นบทสัมภาษณ์เลยครับละเอียดอย่างนั้นใช่ครับมันก็จะแยกเป็นสเต็ปนั้นเลยปวดจริงจังมากเลยจริงจังมากต้องมานั่งแยกเอกสารดูดิเฮ้ยแต่ดูดิคนญี่ปุ่นเขาใส่ใจขนาดนี้เลยนะคือถ้าคนเล่นนะครับมันก็จะเก็บเป็นเอกสารเป็นไฟล์เหมือนพวกแบบนักธุรกิจรวมไฟล์ไว้ในแบบกล่องในแบบในตู้เหล็กอะไรเงี้ยทำงานก็ทำงานแล้วนะกลับมาก็มานั่งแยกเอกสารแต่ด้านบนนะครับก็ถือว่ามันไว้ข้างบนไม่พอแล้วกันก็จะเป็นก็จะเอาแค่เหมือนตามประตูเลยครับเป็นผู้บุกเบิกของแต่ละสายก็คือตัวแรกกับ V1 ส่วนอันนี้พอดีว่าเป็นโปสเตอร์หนุมานพบ7ยอดมนุษย์นะครับแต่ผมได้มาจากตอนที่ไปถ่ายที่บ้านลุงสมพรตอนนั้นแล้วเขาก็เซ็นมาจางๆเนี่ยครับคือตอนแรกมันเซ็นมาสวยนะครับคือเห็นลายเซ็นเห็นอะไรเลยแต่ว่ามันตั้งแต่16ปีแล้วครับมันก็เลยแบบว่ามันจางไปเขาเขียนประมาณว่าให้ชื่อผมครับให้น้องพีทไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เซ็นชื่อเขาลงวันที่26กุมภาพันธ์ปี45ตรงนี้จะเป็นซีดีครับซีดีพวกอันนี้ก็แบ่งเป็นต้นแมนเป็นยุค VCD ใช่ไหมใช่ครับเป็นยุคแต่ว่าไม่ได้ครบทุกม้วนนะครับ อย่างพวกอุลตร้าแมนแต่เซเว่นครบมีอุลตร้าแมนมีแจ็คมีพวก A คาร์โลอะไรเงี้ยมีไม่ครบ อาจจะคัดมาเฉพาะตอนที่แบบแม่งสนุกใช่ไหมอุลตร้าแมนเหมือนกันครับ2ตัวที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นขบวนการเอ้ยไม่ใช่เป็นไอ้มดแดงทั้งหมดเลยก็คือเลี้ยงดาวี1ไปเรื่อยๆครับ
ของน่าจะของไทก้าใช่ใช่ใช่ครับโชวะจะเป็นของไทก้าใช่ครับซึ่งเวลามันเรียงมันก็น่าจะตรงนี้มันทำเป็นรูปตัวด้วยครับน่าจะสวยสวยครับสวยอยู่ตอนนั้นและตอนแรกโกหกบอกว่าจะไม่ทำ DVD ใช่ใช่ครับก็เก็บเต็มเหนียวเลยโอ้เก็บตอนนั้นเก็บเหมือนไงครับแล้วมันออกทุกอาทิตย์เลยเพราะมันตั้งแต่ V1 จนถึงตัวล่าสุดใช่ป่ะครับมันก็ออกมารัวๆเลยอ่ะทุกอาทิตย์บางทีก็2อาทิตย์ครั้งเราก็แบบอ้าวแม่งมาก็อ่ะเก็บไทก้าเนี่ยทำมาถึงโชวะทำถึงแบ็คฮะแล้วก็ทำคุกะห้อยไว้แล้วจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเด็กแล้วแล้วตอนหลังอะไทก้าก็ขายคุกะให้เด็กอีกทีนึงใช่แล้วเด็กก็เริ่มผลิต DVD แล้วก็มาในช่วงลงขันปัจจุบันใช่ครับซึ่งลงขันได้ยอดด้วยอย่าปวดที่มาเลยอันนี้ก็จะเป็นไตอะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบพวกสมัยก่อนพวกไดเรนเจอร์สมัย EVS อะครับอะไรวะโอเลมเจอร์ EVS เป็นไงล่ะชื่อแต่บริษัทป่านนี้เขาน่าจะเจ๊งไปแล้วใช่เจ๊งหมดแล้วแต่ว่าพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนช่วงโรดอะครับช่วงโรดที่เป็นกาโอเฮอริเคนอาบาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นยุคใหม่ละของโรดไล่เก็บทั้ง VCD ทั้ง DVD มีทุกชั้นอะคือที่เห็นได้คือมีเต็มทุกชั้นเลยใช่ฮะคงไม่ต้องถามแล้วว่าตอนนี้ยังดูได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นพวก DVD อะครับ DVD แต่ว่าคือนั้นจะตู้นั้นจะเป็นแค่อุลตร้าแมนกับขบวนการแต่นี้ก็จะเป็นไรเดอร์ละก็จะเป็นบ็อกเซตอย่างนี้ใช่ใช่ครับมันก็จะมาเป็นบ็อกของมันคือเพิ่งสังเกตโชวะมันที่เนาะใช่ใช่ครับกล่องก็ทำมาสวยมันเป็นแบบเรียงตามม้วนเลยครับ1ถึง10อะไรเงี้ยครับแผ่นละน่าจะประมาณ4ตอนได้ครับคาบุโตไฟก็คือเลี้ยงครับจนไม่ออกมาอยู่ลงขันไม่ถึงยอดจริงๆผมก็ช่วยเขาลงขันนะครับแต่ว่าผมก็ไปลงกันมามันก็ไม่ถึงยอดใช่ขนาดยอดแค่300ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอันนี้ด้านล่างจะนิดนึงครับด้านล่างก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นพวก CD เพลงกับเกมครับเกมเพลง1อ๋อแผ่นเกมแผ่นแท้มีแผ่นแท้แค่2แผ่นครับที่เหลือก๊อปส่วนด้านล่างจะเป็นโคมไฟอะครับโคมไฟอุลตร้าแมนนี่เป็นหน้าอกอุลตร้าแมนเลยใช่ใช่มันไอ้นี่มันเป็นเหมือนโอมครับที่แบบว่าเขาจะฉายขึ้นฟ้าแล้วเป็นรูปแต่ตอนแรกภาพโปรโมทมันสวยมากแล้วมันมีสัปปะหลาดอุลตร้าแมนพอฉายจริงเห็นมันสวย นี่เสื้อมดเอ็กทอยนะครับผมคือเสื้อครับจะแบ่งว่านี่เป็นเสื้อแบบพวกของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อที่น่าจะเป็นเด็กมั้งครับที่ทำตามมูฟวี่อะไรของเขาเสื้อเว็บส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าขนหนูกับเป็นผ้าเช็ดหน้าครับด้านบนจะเป็นผ้าเช็ดหน้าคือแต่ก่อนที่ได้มาครับคือเราไม่ได้ไปซื้อคือเหมือนกับว่ามีน้าเขาเปิดร้านอยู่ที่เซ็นทรัลบางนาครับเขาขายพวกของซาริโอแล้วเขาไปญี่ปุ่นทุกเดือนแต่เป็นพวกคิตตี้พวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะซื้อพวกผ้าเช็ดหน้านี้มากว่าแต่ด้านล่างจะเป็นแบบพวกผ้าขนหนูอะไรเงี้ยครับก็ของญี่ปุ่นเหมือนกันที่ใต้นาเขาซื้อมาให้จากญี่ปุ่นก็แบบหมดแล้วหรือมีอีกห้องนึงอ่ะไม่มีแล้วครับ ทีนี้ต้องให้ฟ้าครับมีอะไรอยากแนะนำนักสะสมรุ่นใหม่ไหมครับเพราะว่าคือโดยส่วนตัวผมนะผมชอบว่าบ่อยๆว่าไอ้นักสะสมรุ่นใหม่อะครับคือเด็กสมัยเนี้ยมันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะความอดทนก็ไม่ค่อยมีแล้วก็แบบว่าไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันเหมือนมันจะชอบสะสมจริงๆหรือเปล่าใช่เพราะดูหลังๆเหมือนกับแบบเขาไปพุ่งประเด็นไปกับเปลือกนอกมันอะจริงๆก็ถ้าจะแนะนำพวกนักสะสมรุ่นใหม่อะครับก็คือลายของแต่ละอย่างครับไม่ว่าจะเป็นมดแดงเจ้าแมนขบวนการนะครับมันถูกผลิตออกมาเยอะมากไม่จำกัดมีทั้งราคาถูกทั้งราคาแพงคือถ้าเราชอบอะไรจริงๆเราก็พุ่งไปที่ลายนั้นดีกว่าจนวันนึงเราทำงานเรามีเงินเนี่ยแล้วเราค่อยมาเก็บเพราะแบบว่าเอ้ยอันเนี้ยตอนเด็กๆเราอยากได้แม่งมีเสียงมีแสงมีอะไรมีไฟมีสวยเราค่อยมาเก็บตอนนั้นตอนนี้เราอาจจะแค่แบบเริ่มจากพวกเล็กๆน้อยๆไปครับอย่างเช่นซอฟที่มันราคาไม่ได้เกินเอื้อมมากเพราะอย่างถ้าเป็นพวก DX เนี่ยมันก็พันกว่าถ้าเป็นน้องๆเด็กๆที่แบบอายุยังแบบยังเรียนอยู่ครับเรื่องเงินก็อาจจะเป็นปัจจัยหลักก็อาจจะเก็บแค่ซอฟเหมือนตอนที่ผมเด็กๆผมก็เล่นแค่ซอฟ2อาทิตย์ตัวนึง300อะไรอย่างเงี้ยครับไม่เกินความสามารถเราเล่นแล้วอย่าให้ลำบากเองดีกว่าก็ฝากนิดจันทร์ประเด็ดครับจันทร์ประเด็ดเล่นเท่าที่เรามีใช่มั้ยใช่ๆครับไม่ใช่ว่าแบบรายได้น้อยเราก็แบบใช่แล้วเราก็แบบถามคุณพี่ตลอดว่าตอนนี้ไม่มีครับไม่มีก็อ๋อก็ยังไม่หาอะไรเงี้ยก็ไม่รีบใช่ไม่ได้แบบว่าจำเป็นต้องแบบใช่ๆครับเอาให้ได้อย่างเงี้ยใช่นี่บอกไงว่าของหายากยังไงก็ตามขอให้มีเงินใช่ครับให้มีเงินครับเมื่อไหร่ก็ได้ครับถ้าของจะเป็นของเรายังไงก็ต้องเป็นของเราอยู่ดี
ขาไงสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพีทมากนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนะครับแล้วก็ฝากบอกคนดูนะครับว่าถ้าอยากให้ไปเยี่ยมบ้านนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใครด้วยนะครับก็ไงว่าฝากรายการไปด้วยนะครับอย่าลืมติดตามครับผมอาจจะมีเลทบ้างดีเลทนิดหนึ่งก็อดใจรอนิดนึงนะฮะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ